เรียกว่าเป็นฉากที่ยากที่สุดในละครข้าบดินเลยค่ะโดยแม่ทัพผู้จัดพี่ปิ่นณัฐนันท์จากค่ายทีวีซีนยกทีมนักแสดงนำโดยพระเอกเจมส์มากิกดนายพี่ปราบปราบประดนตอกรบายเหลิมเฉลิมศักดิ์และอีกมโหฬารกว่า300ชีวิตเดินทางไปถ่ายทำฉากยกทัพช้างของไทยบุกเข้าตีเมืองโจดกของยวนโดยปักหลักอยู่ที่เขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรี3วัน3คืนงานนี้หนุ่มเจมส์มาพาทหารไทยสู้รบกับทหารยวนบนช้างศึก5เชือกและปืนใหญ่สุดอลังการแถมยังต้องตากแดดถ่ายทำทั้งวันด้วยสภาพร่างกายที่ฟิตเกินร้อยกัดฟันสู้จนทุกซีนออกมาเพอร์เฟคสุดๆแม้กระทั่งตอนพักกองซูเปอร์แมนเจมส์ยังเหลือพลังควักไม้กอล์ฟคู่ใจออกมาหวดวงสวิงกันต่อเลยค่ะมีการยิงระเบิดมียิงปืนใหญ่มีโอ้หลายอย่างเลยครับทั้งเขายิงเราเรายิงเขาเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็จะระวังตัวกันอย่างเต็มที่ครับแต่ว่าทีมงานที่นี่เขาเซฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็หายห่วงครับก็ละครเรื่องคาบเวดดิ้งก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากความยิ่งใหญ่ฉากที่อลังการเพราะคาบเวดดิ้งไม่มีอะไรที่ไม่อลังการและไม่ยิ่งใหญ่นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับละครเรื่องคาบเวดดิ้งครับผม